พิตานะคะอยู่บ้านนะคะบ้านน้องสาวนะคะซึ่งตอนนี้กลับมาจากบ้านพักเสียงอีสานมาอยู่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าบ่ได้อาศัยอยู่บ้านของเจ้าของเองนะคะตอนนี้คืออยู่บ้านของน้องสาวนะคะก็เลยตอนแรกนี้กำลังสิเฮ็ดเมนูนะคะอะไรที่มันมีอยู่ในตู้เย็นนะคะเฮาก็สิเฮ็ดกินโดยที่บ่ได้ซื้อนะคะในสำหรับขาบแล้งนี่บ่ได้กินข้าวเบิดมือค่ะพี่น้องคะจักว่าอยากหยังแน่นะคะก็เลยสิเฮ็ดเมนูอมหมูค่ะมีหมูอยู่น้อยนึงนี่ล่ะก็เลยสิอมหมูแล้วก็เก็บผักอยู่ข้างหัวข้างเฮาเฮานี่ล่ะเอามาเฮ็ดกินนะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันค่ะว่าขั้นตอนการทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปเก็บผักกันก่อนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจังค่อยมาเฮ็ดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะนี่ก็บรรยากาศยามแล้งนะคะทุกคนค่ะแล้งแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาไปเก็บผักกันค่ะมีบักเขือพี่น้องอันดับแรกนะคะเฮาก็เอาบักเขือนี่ซะก่อนเอาไปใส่อมจักสองสามหน่วยนะคะน้ำร้ายหลายมะเขือนะคะห่วยไว้เกิดง่ายง่ายค่ะพี่น้องคะเอาหน่วยตะเปาะแต่แปะไปเนาะใส่ผักอีตูกะหลายเน้นผักผักอีตูนะคะทุกคนขาขาดว่าได้ใส่จักหน่อยนึงหอมหอมหายแห้งล้นเต็มค่ะพี่น้องคะเหี่ยมันเต็มเลยเอาซ้ำนี่ไปเอายอดผักพริกมันบักพริกยังบุค่ะพี่น้องคะเฮากะเอายอดมันนะคะเด็ดเอายอดอ่อนมันเอาแบบนี่ลูกโดดน้ำสิเอาไปใส่แซ่บพี่น้องออมใส่หยอดบักพริกเคยเห็นบ่ไปเบิ่งต้นทั้งคุณค่ะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นผักอีตูไทยนะคะพี่น้องผักอีตูไทยนะคะผสมกับอันผักอีตูลาวก็มีค่ะพี่น้องมันได้กลายพันธุ์ผักอีอันนี้เขาเอิ้นว่ากะเพราค่ะพี่น้องแต่บ้านเฮาเอิ้นผักอีตูไทยอันนี้เป็นกะเพรานะคะมีทั้งกะเพราแดงกะเพราขาวค่ะวันนี้มันโลนนะคะมันปิวมากมันก็จะยายมากอันนี้เป็นผักอีตูลาวนะคะปิวมากอะหดน้ำไว้อันนี้บ่รู้ว่าบักพริกอีหยังนะคะพี่สาวเพิ่นปลูกเขาก็จะเก็บไปน้ำพุ่นบักพริกบ่รู้ว่าพันธุ์หยังนะคะเขาก็สิเด็ดเอาไปเดี๋ยวมันกระโปรงไหมเน้นผักนะคะ เน้นผัก
เอาก็ได้ร้ายแล้วนะคะทุกคนจ้าเอาก็สิไปเอาตะไคร้ค่ะไปค่ะตะไคร้จะอยู่ฟังพุ่นนะคะขึ้นท่อนแพลาค่ะแกล่ะล่ะสาวนะคะไปเก็บผักกันต อันนี้ต้นบักทั่วดินนะคะทุกคนคะย้ายไว้บักทั่วดินทั่วดินนะคะอันนี้จะเป็นแปลงทั่วดินนะคะมันบ่ถือน้ำฝนบ่ตกค่ะฮ้อนยำเข้ามาเอาตะไคร้นะคะอยู่โซนหน้าบ้านค่ะตะไคร้จะอยู่นี่บรรยากาศดีค่ะเงียบนอกทงปลอดโปร่งโล่งสบายเอาก่อนนี่หักเอาซ้ำนี่นะคะสองหัวกับพ่อนะคะเอาก็ได้วัตถุดิบของข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันเลยค่ะเดี๋ยวเฮามาลงมือเฮ็ดกับข้าวกันเลยค่ะอันดับแรกเฮาก็มาเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะสับหมูสับหมูเสร็จแล้วก็ล้างผักเสร็จนะคะโอเคค่ะวัตถุดิบของเราก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คืออุ้ยอันนี้จะเป็นหมูแล้วก็สะใบนางนะคะสะใบครับสะใบนางค่ะพี่น้องที่มันเหลือนะคะก็เอามาร่วมกันแล้วก็บักเกลือที่เก็บนะคะแล้วก็มีบักงูเหงี่ยวนะคะหรือว่าบวบยังล่ะบวบงูบ่เคยเอิ้นนะคะแล้วก็อันนี้มีอยู่กำนึงนะคะอยู่ในตู้เย็นกับใบบักพริกนะคะใบบักพริกเอามาใส่แล้วก็มีหมากบักน้ำนะคะบักน้ำเต่านะคะหน่วยนึงเหลือที่จากเอามาเฮ็ดอัน1ปลาเหลือนะคะแล้วก็เข้ากับเตรียมพริกเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแล้วก็ตะไคร้หอมแดงนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้ามาเฮ็ดกันเลยค่ะวีกะจะค้างน้ำซะก่อนนะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงลงจ้าจากนั้นก็จะล้วนหมูก่อนนะคะสูตรเฮ็ดกับเขาวิเบิ่งใน YouTube นะคะบ่มีสูตรใดตายตัวนะคะแล้วแต่ใครสะดวกแบบใดนะคะเมื่อหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเฮาก็สิใส่บักเขือก่อนค่ะพวกที่มันบ่ไข่สุกง่ายนะคะเขาลงก่อนจ้ะอย่างเช่นบักเขือละกะบวบเหย้านะคะหรือบวบงูพร้อมกับหมากน้ำเต่าอ่อนนะจ๊ะกระเสียวลงก่อนจ้ะเอาน้ำตื้นอีกจักน้อยนะคะเพราะว่าน้ำแห้งพอดเดี๋ยวบักเขือจะบ่สุกนะคะ
ากนั้นเท่ากับปรุงเครื่องด้วยผงชูรสนะคะใส่หน่อยแซ่บหลายใส่หลายนัวแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยนึงนะคะตบถ่ายด้วยปลาแดกจักส่วนนะคะมันบ่นวงกับจังค่อยปรุงไหมค่ะก็ไปเฮาก็สิใส่ผักนะคะผักต่างๆที่เฮาเก็บมาค่ะแล้วก็ผักซีลาวนะคะใบบักพริกเนาะใส่เลยค่ะถ้าน้ำแห้งกะใส่น้ำไม้แล้วก็ปรุงเครื่องไม้นะคะเพื่อให้ได้รสชาติแล้วก็มีน้ำออดเจาะให้เฮาได้สดน้ำนะคะเมื่อเฮาปรุงทุกอย่างได้ทีแล้วนะคะก่อนเฮาสิปิดไฟเฮาก็สิใส่ผักอีตูนะคะปิดถ่ายค่ะสบายเลยแซ่บค่ะทุกคนค่ะสบายแซ่บไปเฮ็ดก็แซ่บแท้โอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นการเฮ็ดกับข้าวแบบบานๆของวินะคะที่สามารถเฮ็ดได้นะคะซึ่งเป็นเมนูที่วิเฮ็ดประจำนะคะสำหรับแกงอ้อมนะคะจะเป็นอ้อมหมูอ้อมเนื้ออ้อมไก่หรือว่าอ้อมเอียงก็แล้วแต่นะคะเป็นเมนูอ้อมวิจะมากินนะคะก็จะเอาผักที่มันอยู่ข้างหัวข้างเฮาเฮานี่ล่ะที่เท่าที่มีนะคะก็เอามาเฮ็ดกินนะคะสิเป็นคนมากินอาหารเล่าๆเนี่ยบัดแดมาอยู่บ้านก็เฮ็ดกินประจำนะคะจนคนอยู่บ้านว่าโอ้น่าจะเป็นอ้อมอยู่แล้วนะก็มากินอันใดก็เฮ็ดอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการเฮ็ดแกงอ้อมแบบบ้านๆสไตล์ของวิสุภิตานะคะผ้ายางเลาะบึงหัวบึงสวนอยู่บ้านอุดรนะคะกะคิดฮอดคิดถึงบ่สุขุสุคนนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ให้กับวิน้ำแนงแล้วกันนะคะหรือว่าหาคอนเทนต์ดีๆบอกวิก็ได้ค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมนะคะพอกันไม่คลิปหนาค่ะไปแล้วค่ะแซ่บแซ่บแซ่บๆที่มีก่อนนัวแม่ค่ะ